มาท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาเล่นเพนเฮาส์เห็นไหมข้างหลังผมจะเป็นชั้น3นะครับผมท่านผู้ชมเป็นเกมพาร์ทนะที่ ID ของ FC เขาส่งมาให้ผมลองเล่นดูของน้องน็อตโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าห้องมันจะสวยงามสักแค่ไหนมีทั้งหมด3ห้องนะป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปคือมันเป็นเพนท์เฮาส์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เติมใช่ป่ะปกตินี่มันจะอยู่ชั้นนี้ใช่ไหมมันจะอยู่ชั้น2เว้ยถ้าเราเติม150โลบักมันก็จะอยู่ชั้นนี้ชั้น3เดี๋ยวผมจะพามาดูกันนะท่านผู้ชมว่าอันที่เติมเกมพาร์ทนี่มันมีห้องอะไรกันบ้างนี่นะที่มันเป็นรูปเพชรนี่เห็นไหมผมจะบอกอย่างหนึ่งนะถ้าใครเติมมันจะเขาเรียกว่ามันจะสปอนได้แค่ชั้น3เว้ยก็คือห้องพวกนี้เพราะว่ามันจะมีดาดฟ้าด้วยที่เป็นสระน้ำเป็นอะไรก็ว่ากันไปมันจะไม่เหมือนกันกับของฟรีใช่ไหมสามอันนี้เราจะมาดูห้องแรกก่อนนะท่านผู้ชมผมยังไม่เคยเห็นเลยโอ้มาให้กอดสวยจริงเลยตัวนี้ผ้าที่กำลังขึ้นนะภายในเมืองบลูเฮเวนของเราฉันเข้าบ้านฉันขออนุญาตล็อกบ้านก่อนเดี๋ยวมีคนมาเฮ้ยล็อกไม่ได้ล็อกได้ละ เดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันเรามาถึงเรามาจะเจอกับห้องน้ำเลยนะ กลับมาอพาร์ตเมนต์ตรงนี้น่าจะปวดขี้เลยก็มาเข้าห้องน้ำแล้วเราสามารถเดี๋ยวห้องน้ำทะลุห้องนอนเราจะมีห้องนอนทะลุห้องใหญ่อีกทีหนึ่งน่าสนใจดีท่านผู้ชมนี่มันจะมีบันไดขึ้นไปด้านบนด้วยอ้าวเดี๋ยวมีบันไดขึ้นอันนี้มันบันไดขึ้นที่นอนปะเนี่ยไม่บันไดขึ้นที่นอนอยู่นี่บันไดขึ้นที่นอนอยู่นี่แนวไหนวะนี่เฮ้ยห้องน้ำเดี๋ยวเรามาดูห้องโถงกันดีกว่าห้องโถงด้านล่างแล้วเราก็จะมาหาตู้เซฟกันจะมีทีวีนี่ท่านผู้ชมเพนท์เฮาส์ชั้น3มันได้อย่างหนึ่งเว้ยเอ้ยเปิดตรงนี้ไม่ได้หรือผมต้องปลดล็อกบ้านก่อนวะผมต้องปลดล็อกบ้านก่อนนี่มันมีระเบียงนะท่านผู้ชมไปชมวิวนะท่านผู้ชมโคตรสวยเลยวิวชั้น3ชมวิวกลางเมืองกับผู้คนอันมากมายไม่มีสักคนมีอยู่คนเดียว2คนระเบียงเหรอด้านนี้อันนี้ห้องครัวท่านผู้ชมอันนี้เป็นห้องนอนอีกทีนึงปิดม่านได้ปิดผ้าม่านโอ้ปิดผ้าม่านเลยว่าท่านผู้ชมแบบห้องแบบเป็นกระจกอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำอันแน่อยู่นี่หรือเปล่าตู้เซฟนี่ไงตู้เซฟท่านผู้ชมห้องแรกของเราก็เจอกับตู้เซฟหาไม่ยากนี่หว่าก็จะห้องประมาณนี้ท่านผู้ชมเฮ้ยมันจะมีห้องลับอะไรอ้าวเดี๋ยวมันมาทะลุห้องน้ำเลยเหรอเมื่อกี้ผมอยู่ห้องนี้ผมมาทะลุห้องน้ำเหรอนี่ไงท่านผู้ชมปั๊บมันวาร์ปมาห้องน้ำได้เลยแนวไหนปะเนี่ยแล้วเราจะขึ้นไปดูด้านบนยังไงวะบันไดอยู่ไหนเนี่ยโอ้ my god อ๋ออยู่นี่ไงอ๋อเมื่อกี้ผมล็อกบ้านมันก็เลยปิดตรงนี้อ๋อเราก็จะเจอกับสระน้ำโอ้ my god สระน้ำฉันชอบเหลือเกินสระน้ำแล้วก็ที่นอนอันนี้เปิดปิดอะไรวะมันจะเปิดไฟในอ่างนะผู้ชมไปเล่นน้ำตอนกลางคืนน่าจะสว่างนะดูผมว่าถ้าเปิดไฟตอนกลางคืนตรงเนี้ยใช่ปะว่ะน่าสนใจกันเลยทีเดียวอันนี้เราจะไปดูห้องต่อไปกันเลยว่าเป็นยังไงห้องนี้ก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมเพื่อความสมจริงตอนนี้กำลังแบบใกล้จะเช้าใช่ไหมตีสี่จะพามาเปิดไฟในสระน้ำนี่เห็นไหมจะเป็นไฟที่ส่องสว่างถ้าเราปิดก็จะมืดไปเลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมันคันนะท่านผู้ชมสำหรับสระน้ำที่เปิดไฟไปแต่ผมไม่เห็นหลอดไฟเลยวะ โอ้ไม่นะเปิดปิดไปดูหลังต่อไปมาท่านผู้ชมหลังต่อมาหลังนี้นี่นาหลังนี้แต่มันจะดูคล้ายๆกับหลังแรกอู้แต่หลังนี้มันจะเป็นแบบออกอวกาศงี้เหรอไอสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่เต้นผมกดท่าอะไรกดท่าเคลมันไม่ใช่ละว่าตรงนี้มันเป็นที่เต้นมาถึงฉันเจอที่เต้นเลยฉันชอบการเต้นเหลือเกินโอ้ my god โอ้ my พอละนี่คืออะไรแผงอะไรต่างๆแล้วจะเป็นเมนูต่างๆนะพวกเนี้ยบางอันกดไม่ได้มันเป็นเกมพาร์ทอะไรก็ว่ากันไปอันนี้จะเป็นที่นอนนะผู้ชมเว้ยมันเหมือนออกนอกโลกจริงวะจะบอกนะทะลุขึ้นนี้ได้แบบวาร์ปงี้เหรอ ผมนึกว่าที่วาร์ปอารมณ์คล้ายๆกันแล้วก็จะมีโต๊ะคอมเกมเมอร์โอ้ my god อันนี้จะเป็นระเบียงนะผู้ชมโหระเบียงกินพื้นที่มากเลยกินพื้นที่ แต่ก็ไม่เป็นไรมันก็เท่ดีนะเอ้ยฉันเจอนักฆ่าหรือเปล่านะก็ถือขวานอยู่ด้านล่างทำไมเมืองนี้มันน่ากลัวจังเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะล็อกประตูไว้ปิดไว้เฉยก็พอขี้เกียจล็อกเฮ้ยอะไรเนี่ยมีที่ลับด้วยเหรอมันอยู่ที่ฉันวางตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเตาผิงของเรานั่นเองจุดบ้านเตาผิงจุดเตาผิงในบ้านจุดบ้านเตาผิงบ้านเลยพูดผิด
โอ้โหดูห้องนอนนะผู้ชมปิดไฟเปิดไฟอันนี้เปิดปิดอะไรเฮ้ยห้องนอนเรามีระบบปิดแบบนี้ด้วยเหรอนึกว่านอนในยานอวกาศนะผู้ชมโอ้ไม่โอ้โอ้โหโอ้โหอันนี้ห้องน้ำโอ้โหแบบเป็นแนวแบบเป็นแสงนีออนหมดเลยนะท่านผู้ชมเป็นแสงไฟแบบเฮ้ยเงาทุกจุดท่านผู้ชมเป็นแสงทุกจุดแม้กระทั่งก๊อกน้ำยันที่ระบายน้ำ เป็นอะไรที่ดูเท่เหมือนกันนะเนี่ยเป็นบ้านที่แปลกมากตั้งแต่ผมเคยเล่นมาเออปะหลังที่แล้วไม่ใช่ห้องที่แล้วเราลืมทักทายตู้เย็นนะผู้ชมห้องมันจะออกสไตล์มืดๆนะเราสามารถเปลี่ยนสีนี้ได้เปล่าวะเสียแสงว่าฟ้าผมลองกดเปลี่ยนสีดิเป็นสีส้มอย่างงี้เฮ้ยเปลี่ยนได้เฉยว้าวเฮ้ยเอาดีดีได้อยู่นะแบบนี้นะผู้ชมเปลี่ยนเป็นแสงส้มว่ะเมื่อกี้มันแสงสีน้ำเงินหรือเปล่าเปลี่ยนเป็นสีแบบสีช่องผมได้ปะนี่เป็นสีช่องผมแล้วนะผู้ชมสวยเหลือเกินฉันชอบโอ้ไม่เดี๋ยวเราจะไปดูด้านบนกันด้านบนอันนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะท่านผู้ชมเปิดปิดไฟได้อีกแล้วเหรอเปิดปิดไฟได้อีกแล้วนี่หว่าเออหว่าน่าสนใจเอิ่มแล้วตู้เซฟอันนี้มันอยู่ไหนวะเออว่าตู้เซฟมันอยู่ไหนแต่ผมลืมทางลงละแต่ตรงนี้มันโล่งเลยนะท่านผู้ชมไม่มีอะไรหลังนี้มันจะมีระเบียงอยู่แค่ด้านหน้าที่เดียวโอ้ผมตกใจมาน้อยเออจะมีระเบียงอยู่นี่ที่เดียวเอิ่มแล้วตู้เซฟอยู่ไหนวะตู้เซฟแกอยู่ไหนเออแกบอกฉันมาซะโดยดีอยู่แถวนี้เปล่าอันแน่เฮ้ยมีที่ลับเหรออันแน่อันแน่อยู่นี่เปล่าเอิ่มอยู่ไหนวะเดี๋ยวไอ้นี่ไงตู้เซฟเจอตู้เซฟแล้วท่านผู้ชมมันอยู่นี่นี่เองเอาไฟฉายมาส่องดิไฟฉายไปส่องซะโดยดีเออมันดูไม่ยากเลยท่านผู้ชมตู้เซฟของเราปิดปิดซะแล้วก็ออกอยู่ในกระจกนะท่านผู้ชมเข้ามาทางกระจกว่ะแล้วก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำผมก็เข้ามาก่อนแล้วนี่ว่ะนี่จะเป็นโต๊ะนั่งอะไรก็ว่ากันไปตู้องตู้อบไปเดี๋ยวเราจะไปดูหลังต่อไปกันเลยดีกว่าไอ้นี่คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปดูมันคืออะไรมันคือพลังงานอะไรสักอย่างโอเคไปเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันเลยมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูห้องต่อมากันเลยจัดไปชั้น3ของเราเหมือนเดิมนี่ก็คืออันสุดท้ายนะท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันจะหน้าตาแปลกกว่าชาวบ้านนะท่านผู้ชมวะน่าจะเท่ที่สุดแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเราต้องมาดูกันผมก็ยังไม่เคยดูเลยตั้งแต่ผมเล่นบลูเฮเว่นมาผมไม่เคยมาสปอนเพนเฮาตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมแทบจะไม่ได้สปอนเข้ามาแล้วก็จะเจอกับน้ำพลุนะท่านผู้ชมโอ้ my god แกก็ปีน้ำพลุด้านล่างมานี่ว่าสถาปัตยกรรมน้ำพลุในตำนานด้านล่างของเราอันนี้จะเป็นโซฟานั่งดูทีวีนะท่านผู้ชมซึ่งมันใหญ่มากโคตรใหญ่เลยอะไรใหญ่วะพื้นที่ดูทีวีมันใหญ่มากท่านผู้ชมนั่งคนละฝั่งซ้ายขวากันเลยเดียวแล้วฉันจะนั่งตรงกลางได้ปะนี่แล้วกดท่านั่งมาแล้วก็ดูทีวีนี่ไงนั่งตรงนี้ดูทีวีเลยนั่งน้ำตกดูทีวีอะไรก็ว่ากันไปอันนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์เกมเมอร์อะไรก็ว่ากันไปอันนี้จะเป็นห้องนอนนะท่านผู้ชมจะมีเตียงแบบเขาเรียกว่าเตียง2ชั้นสลับกันแล้วมันมีห้องอะไรวะด้านนี้อันนี้เป็นห้องนอนอีกห้องนึงเห็นเมืองเห็นวิวเมืองด้านนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกแล้วเหรอห้องนอนเยอะจังวะนี่จะเป็นห้องน้ำอันแน่ห้องน้ำห้องส้วมห้องอาบน้ำประมาณนี้ที่ห้องอื่นไม่มีห้องน้ำเหรอห้องอื่นไม่มีห้องน้ำเหรอหรือมีห้องน้ำอีกนี่ไงห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำรวมหรือเปล่าอันนี้จะเป็นชั้น2โอ้มีอีกชั้นนึงเหรออันนี้จะมี3ชั้นหรือเปล่าเราสามารถขึ้นไปดาดฟ้าได้ปะไม่ได้นะท่านผู้ชมขึ้นมาได้แค่ตรงนี้อันนี้จะเป็นจุดไฟครบเพลิง สระว่ายน้ำของเราจะเปิดไฟอุ้ยมันเป็นสระว่ายน้ำแบบนี้นี่หว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงลงไปดูชั้นล่างนี่ไงมันจะเป็นกระจกเลยนี่หว่าสระน้ำกระจกเลยเหรออู้เขาออกแบบมันดีมากสระน้ำกระจกเลยนะดูดิโอ้โหยอดโอ้ my god โอ้ my god อ้าวเดี๋ยวห้องครัวจะทำตรงนี้มาทำไมเนี่ยทำไมมันโล่งจังเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ทางไปไหนวะเนี่ยกดไปดิอ้าวตู้เซฟเจอง่ายจังวะตู้เซฟงั้นเหรอปิดไปซะเออวะท่านผู้ชมมันกดแค่นี้แล้วที่อื่นมันมีอะไรปะสมุดชั้นวางหนังสือโอ้โหแบบเยอะกดอะไรไม่ได้นะอ๋อตู้เซฟอยู่ด้านนั้นท่านผู้ชมโอเคอ้าวเดี๋ยวถ้าเราว่ายน้ำเราจะเห็นตู้เซฟอะนี่ไงตู้เซฟแนวไหนวะเนี่ยหลังนี้ก็สวยดีท่านผู้ชมถือว่ากระจกแบ
เป็นแนวกระจกหมดเลยนะแบบมันจะดูโล่งๆนะแล้วก็มีที่นอนตรงเนี้ยที่นอนหลังจากที่เราเล่นน้ำมาเสร็จสามารถเปิดไฟเฮ้ยสามารถเปิดไฟนี้ได้ด้วยสามารถจุดไฟนี้ได้ด้วยเออว่าหลังนี้ก็ทำมาดีว่ะแต่ผมชอบบรรยากาศในหลังอันนั้นนะที่มันเหมือนอวกาศหลังที่สองที่ผมพาดูอ่ะเออประมาณนั้นไม่มีระเบียงเลยเหรอเออไม่มีระเบียงเลยเว้ยใช่ปะเท่าที่ดูแล้วมันไม่มีระเบียงนะเนี่ยไม่นะฉันจะดูบรรยากาศด้านนอกยังไงฉันไม่ได้บรรยากาศด้านนอกเลยฉันจะได้แต่บรรยากาศในบ้านไม่ได้นะแบบนี้เดี๋ยวผมสงสัยตรงนี้มันเป็นช่องอะไรวะเอาเราสามารถเข้าไปเดินได้เหรอช่องแบบอะไรเนี่ยเฮ้ยแนวไหนวะเฮ้ยมันมีความลับนะเนี่ยแล้วหลังตู้เซฟมันมีอะไรปะมีอะไรไหมไม่มีอ๋อก็จะเป็นนอกห้องของเรานั่นเองมาโหถือว่าเป็นห้องที่ดีที่สวยไหนเราไปดูบรรยากาศด้านนอกได้เป็นยังไงวะฉันจะไปดูบรรยากาศด้านนอกเอ้ยถือว่าไหนว่าห้องเราอยู่ไหนวะนั่นไงห้องผมอยู่นั่นเออมีคนสปอนชั้น2ด้วยมันก็ดูมีอะไรมากขึ้นนะท่านผู้ชมภายในตึกมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับเพนท์เฮาส์นะ150โลบัคก็ถือว่ามันก็คุ้มดีอยู่นะไอ้ดีดีของ FC ก็ขอบคุณมากๆเลยที่เอามาให้ผมลองนะท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นตรงนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะไว้รุ่นเพนท์เฮาส์อย่างเราต้องขอตัวลาไปก่อนโอเคถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ผมด้วยนะครับผมก็ถือว่าห้องสวยดีนะท่านผู้ชมมองจากด้านนี้โอ้โหเป็นห้องเราหมดเลยนั่นจากชั้นที่3ก็กลายเป็น4ชั้นเลยนะเพราะว่าห้องนี้มันไม่มีดาดฟ้าเหมือนห้องอื่นไงเออว่ะแหลกดีไปไหนดีได้โอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย